G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพวก supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด ASRock มาดบอร์ดที่เกมเมอร์และนักโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้สวัสดีครับพบกับ Intel Hawk Zone นะครับวันนี้เราจะมารีวิวการ์ดแบบ Professional Graphic นะครับจากทาง Nvidia Quadro นะครับ Quadro นี่ก็มีหลายซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็น K series หรือว่าเรียกกันง่ายๆว่ารุ่นที่แล้วนะครับปัจจุบันนะฮะที่ออกแบบมาใน Nvidia Maxwell นะครับสถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุดก็จะเป็น M series นะครับก็นานมาแล้วนะประมาณหลายเดือนที่แล้วได้รีวิวตัว M 6000ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรือธงจากทางตระกูล Maxwell ของ Quadro นะครับตัวนี้จะเป็นตัวค่อนข้างไฮเอนด์นะครับแต่ว่าจะเมนสตรีมลงมาหน่อยกับ Quadro M 4000เป็นยังไงพาไปดูครับเข้ามาที่ดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับกับ Quadro M 4000ก็ธีมหลักๆของ Quadro เลยนะครับก็คือเรียบๆไม่มีลายอลังการอะไรเหมือนพวกเกมมิ่งนะครับเพราะเป็นการ์ดโปรเฟชชั่นอลกราฟิกนะครับก็หน้าตาเรียบร้อยเหมาะคนทำงานธีมของ Quadro หลักก็จะมีตรงตัวพัดลมโบลเวอร์นะฮะมีไฟสีเขียวออกมานะฮะไม่ว่าจะเป็น Quadro รุ่นไหนก็ตามทางด้านหลังนะครับก็จะบอกการใช้งานของ Quadro ตัวนี้ว่ามันเก่งด้านไหนบ้างนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นการ์ดระดับค่อนข้างเมนสตรีมทูไฮเอนด์นะครับก็จะใช้จอ 4K ได้นะครับมัลติมอนิเตอร์ด้วยก็คือต่อออกหลายจอแล้วก็แน่นอนนะครับ resolution 4K เพราะว่ามีแรมถึง 8GB นั่นเองนะฮะเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูมาดูบันเดิลทางด้านในกันก่อนนะครับบันเดิลก็มาแบบโปรเฟสชั่นอลเลยนะครับไม่มีอะไรหวือหวามากแต่ว่าครบครันนะครับอันนี้ก็คือคู่มือการใช้งานบอกว่าบันเดิลอันไหนไว้ทำอะไรบ้างนะครับและรุ่นไหนให้มาบ้างนะฮะอย่างเช่นเลย M6000 M5000 M4000 ตรงนี้การเชื่อมต่อนะครับพอร์ตไหนซัพพอร์ตอะไรบ้างการเสียบไฟเสียบตรงไหนต้องดูตรงนี้นะฮะต่อมาการ์ด Professional Graphic นะครับตัวใหญ่ก็แน่นอนนะฮะก็ต้องโปรตามชื่อนะครับเช็คลิสต์ทุกอย่างการ์ดต้องผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่าคุณภาพการ์ดนี้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเสี่ยงได้นะครับว่าจะไปเกิดปัญหาระหว่างทำงานนะครับบันเดิลก็ต้องครบด้วยทุกอย่างอันนี้ต่อมา DVD Driver นะครับบันเดิลต่างๆอยู่ในนี้คู่มือการรับประกันจากทาง Retech นะครับแต่ว่าก็รวมๆแล้วการ์ดทุกอย่างก็เป็นแพทเทิร์นของ Nvidia Reference นะครับอันนี้จะเป็นต่อ Audio S Audio ข้างหลังออกนะครับก็หลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าใช้เขาก็มีมาให้เผื่อด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วบันเดิลอื่นๆนะครับก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับอย่างที่เห็นมีหัวแปลง Molex นะครับเป็น6พินอันนี้จะเป็น DVI2 DisplayPort นะครับเช่นกันนะครับ2อันเป็น Active ด้วยนะครับทั้ง2อันนี้ก็เหมาะสำหรับงานตัดต่อนะครับอะแดปเตอร์ทุกอย่างก็ไม่ใช่ให้แบบของธรรมดามานะครับเป็นแบบ Active นะฮะคุณภาพสูงกว่ามาดูที่ตัวการ์ดกันบ้างนะครับตัวการ์ดคร่าวๆแล้วนะครับก็ธีมเรียบๆเลยนะครับจากทาง Retech หรือว่า Nvidia Reference นั่นเองนะครับมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะฮะตัวการ์ดนี้ก็ M4000 นะครับมี CUDA Core ทั้งหมด 1,664 นะฮะแล้วก็การซัพพอร์ตของมันเนี่ยรองรับ resolution 4K ทั้งหมด4จอนะครับเพราะว่ามันมีแรมอยู่ที่ 8GB GDDR5 นะครับมาดูตัวซิงค์กันนะฮะก็เป็นสล็อตเดียวนะครับต่างกับรุ่นพี่อย่างพวก M6000 นะครับที่มี2สล็อตตัวนี้ก็จะเป็นการทำงานแบบ lightweight ลงมาหน่อยนะฮะกินพื้นที่สล็อตเดียวซิงค์จะเป็นแบบ blower style นะครับโดยที่ดูดลมเข้าบริเวณนี้ดันออกบริเวณทางด้านบนนี้นะครับหรือว่าก็ทางด้านหลังบ้างนะฮะถึงแม้จะมีพวก IO ก็ตามนะฮะหมุนทางด้านข้างนะครับตรงนี้จะมีช่องเสียบนะครับเสียบบริดจ์สำหรับการ์ด SLI นะครับก็คือต่อการ์ดอีกตัวหนึ่งหรือว่าต่อการ์ดซิงก็ได้นะครับซิงการทำงานของการ์ด2ประเภทนะครับนี่ก็สามารถทำได้เช่นกันส่วน Output S Audio เมื่อกี้นะครับก็คือต่อออกจากช่องสเตอริโอตรงนี้เลยนะฮะอย่างที่เห็นทางด้านหลังนะครับ PCB นะครับก็จะเป็น PCB แบบสั้นนะฮะแต่ว่าซิงค์โบเวอร์สไตล์ยื่นออกมานะครับยาวขึ้นตัว PCB แล้วก็ขออนุญาตไม่แกะนะครับเพราะอันนี้เป็น reference นั่นเองนะฮะดีไซน์ก็คงอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับบริเวณ GPU นะครับใช้ของ Maxwell เช่นกันตัวแรมนะครับ 8GB GDDR5 จากทาง Hynix นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ด workstation นะครับที่ขนาดค่อนข้าง compact และประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะฮะ IO นะครับหรือว่า input output นะครับทุกอย่างก็จะเป็น display port หมดนะฮะตรงนี้ก็เราสามารถต่อสูงสุด resolution ก็ 4K นะครับ 60Hz ได้สบายๆเลยนะครับการตัวนี้มาดูเทสกันบ้างนะครับเทสที่เราใช้ CPU นะครับ Core i5 6600นะครับไม่ overclock เลยนะฮะส่วนตัว GPU นะครับ Quadro M4000 นะครับ driver เราเอา driver จาก DVD bundle มาเลยนะฮะมาดูรายละเอียดตัวการ์ดกันนะครับ
จะมีแรม GDDR5 จากทาง Hynix นะครับ Buzzwidth 256บิตขนาดนี่นะครับ8 GB นะฮะ Bandwidth 192.4 GB ต่อวินาทีนะครับโดยที่มี GPU Clock อยู่ที่773 MHz Memory ที่1503และ Boost Clock ที่773นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่มี Boost Clock นะครับเป็นการ์ด Professional นะฮะก็ GPU จะเป็นของ Maxwell นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลเทสการผ่านโปรแกรม SpecWillPerf นะครับเราจะเทสแบบ 4K นะครับในที่นี้ต้องขอปรับ resolution เป็น 4K ก่อนเพราะว่าเป็นการ์ดออกแบบมาสำหรับ 4K นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรันโปรแกรมใหม่นะครับ SpecWillPerf 12ตอนนี้จะเป็น 4K แล้วนะครับโดยเราจะรันเทสทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามารอดูผลคะแนนกันอันนี้นะครับผลเทสของ SpecWillPerf 12.0 นะครับก็ตามโปรแกรมเลยนะครับเพราะ SpecWillPerf เขาจะรันพวกโปรแกรม modeling หลายอันอยู่แล้วนะครับก็คะแนนประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างไประดับ high end แล้วนะครับกับการ์ดตัวนี้เพราะว่าเวลาทำโมเดลลิ่งก็ถือว่าค่อนข้างลื่นนะครับกราฟิกคอนฟิกเรชันก็ยืนยันให้ดูอีกรอบนะครับอันนี้เราใช้ M4000 display size นะครับมันเป็น 4K มันก็เลยตีเป็น45นิ้วอย่างนี้นะครับตามนั้นเลยต่อมาเรามาดูในส่วนของอุณหภูมิกันนะครับตอนนี้อุณหภูมิ idle เราอยู่ที่43องศาเซลเซียสนะครับโดยที่เราวัดผ่าน MSI Afterburner นะครับตัวการ์ดก็เป็นการ์ดสล็อตเดียวพัดลมแบบ lower reference นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว full load กันบ้างว่าขึ้นไปเท่าไหร่เดี๋ยวทิ้งไว้สัก 10-15 ทีละกันนะครับเพราะว่าการ์ดโมเดลลิ่งนี่ก็ถือว่าค่อนข้างซีเรียสเรื่องอุณหภูมิหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะทำงานฟูลโหลดตลอดเวลานั่นเองครับเดี๋ยวรอดูครับตอนนี้นะครับเราทิ้งไว้ประมาณ10กว่านาทีละนะครับก็ไปหยุดนิ่งอยู่ที่ 79-80 องศานะครับตัวนี้ผมขอคอมเมนต์ว่าการที่อุณหภูมิขึ้นนั้นก็ถือว่าค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าตัวพัดลมนั้นเป็นแบบโลเวอร์ก็รอบการทำงานอยู่ที่ 2,800 กว่ารอบนะครับโดยที่ตอนนี้หมุนอยู่ที่ 60% นะครับเรื่องเสียงก็ไม่น่าใช้เครื่องวัดได้เพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงดี environment หรือว่าสิ่งรอบข้างเรามันก็ยังดังกว่าพัดลมตรงนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างเงียบและพอเย็นนะครับกับ80องศาตรงนี้กับ control ตัวเลขที่เห็นนะครับจะเป็นการบริโภคพลังงานหน่วยเป็นวัตต์นะครับโดยที่ idle ทั้ง system เรา CPU ไม่ได้ overclock นะครับมีชุดน้ำมีปั๊มน้ำมีก็หม้อน้ำ2ตอนนะครับพัดลมอีก2ตัว120มิล นะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 58-60 วัตต์นะครับในช่วง idle เดี๋ยวเรากด full load ให้ดูโดดขึ้นไปที่ประมาณ193วัตต์นะครับ194อยู่ใกล้ๆนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ประหยัดพลังงานนะครับสำหรับ workstation ระดับ high endอย่างที่ได้เห็นไปนะครับกับรีวิวของ Quadro M4000 นะครับซึ่งก็เป็นการ reference จากทาง Litech นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่มีพลังการประมวลผลกราฟิกการทำโมเดลลิ่งอะไรก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับจากการที่เราได้ดูคะแนนของ SpecWillPerf ไปนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นการ์ด Maxwell นะครับการ์ด Maxwell นี้ก็มีข้อดีตรงที่เรื่องอุณหภูมิการทำงานเพราะว่า voltage หรือว่าอัตราการจ่ายไฟของเขานั้นค่อนข้างต่ำแล้วก็มีทั้งเรื่องอุณหภูมิแล้วก็ในส่วนของการบริโภคพลังงานนะครับที่การ์ด Maxwell นั้นดีกว่า Series K ก่อนหน้านั่นเองนะครับ M4000 ก็ถือว่าเป็นการ์ดระดับค่อนข้างmainstream to high end นะครับยังไงขอบคุณทางบริษัท Dewa Natural ด้วยนะฮะที่ได้ส่งการ์ดตัวนี้มาให้ทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงาน Overclock Zone ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ